วัสดีนะครับนะครับผมอาจารย์โด้นะครับวันนี้นะครับก็พบกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำเพลงหนึ่งกำลังอยู่ตอนนี้นะครับก็คือชื่อเพลงรักมือสองนะครับรักมือสองของวง Bedroom Audio เนี่ยแหละครับที่ผมเห็นว่าเพลงนี้ดังมากแล้วก็ผมคิดว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการเล่นที่มันจะเหมือนแผ่นเขาเล่นกันยังไงนะครับซึ่งเป็นกีตาร์โปร่งแน่นอนอยู่แล้วก็ขึ้นด้วยอินโทรเป็นกีตาร์โปร่งนะครับอย่างแรกเลยที่ผมจะใช้เหมือนเดิมครับผมอยากให้รู้จักกับเจ้าคาโป้นี่นะครับคาโป้เนี่ยนะครับเราจะใช้คาดกีตาร์นะครับที่หาซื้อได้ทั่วไปเพลงนี้นะครับเพลงนี้จะคาดช่องที่2นะครับผมคาดช่องที่2ปุ๊บเนี่ยครับเราก็จะเป็นเสียงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราหาตามเว็บทั่วไปอ่ะในคอร์ดนะครับของเพลง Bedroom Audio หรือเพลงร็อกมือ2เนี่ยครับเพลงร็อกมือ2เนี่ยเขาจะใช้เป็นเพลงคีย์ A นะครับหรือคีย์ F sharp minor นะครับไอเรื่องทฤษฎีเนี่ยผมจะไม่สอนแต่ว่าผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาเล่นเป็นคีย์ G หรือ E minor แต่ว่าเขาคาดชาติช่องที่2เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหาคอร์ดเพลงนะครับซึ่งมันหาได้ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วหาเพลงที่มันขึ้นที่คอร์ด E minor นะครับไปหาคีย์ที่มันขึ้นที่คอร์ด E minor รักมือ2ที่ขึ้นที่คอร์ด E minor นะครับแล้วเขาจะเขียนว่าคาโปบาร์ช่อง2เนี่ยนะครับผมแล้วเขาก็จะเล่นแบบอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับนี่นะครับเขาก็จะเล่นเป็นคีย์ E minor นะครับคอร์ด E minor 7นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเล่นยังไงนะครับก็ลองเหมือนเราจับคอร์ดคาดช่องที่2นะครับแล้วก็จับเหมือนคอร์ด E minor อย่างนี้แล้วก็ดูนะครับแล้วก็มากดตรงนี้สาย2เห็นไหมครับนี่สาย2นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอร์ดนี่คือคอร์ด E minor 7ที่เราต้องใช้นะครับจริงๆเพลงนี้มีอยู่ประมาณ4คอร์ดที่เราต้องรู้จักนี่คือ E minor 7เสร็จแล้วต่อไปเขาใช้คอร์ด B minor นะครับถ้ามองอย่างนี้นะครับถ้าช่อง2มองซับตรงนี้เป็นเฟด0แล้วกันแล้วผมมองเป็นช่องที่1ช่องที่2นะครับนี่เขาจะมากดตรงนี้สาย5นะครับผมแล้วสาย3ช่องเดียวกันสาย2นะครับนี่ดีสเปรดเหมือนเดิมใช่มั้ยครับนี่เสร็จแล้วเปรดสาย5เสร็จแล้วก็มาเป็น C at 9นะครับไม่ต้องสนใจว่าชื่อมันอาจจะเรียกยากก็คือ C at 9เป็นคอร์ด C ชนิดนึงนะครับที่มีตัวโน้ตตัวนี้เข้ามาลองกดอย่างนี้ดูนะครับผมอาจจะจบด้วยนิ้วนี้ก็ได้สาย5สาย4แล้วก็ข้ามมาสาย2หรือจับอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่นิ้วไหนก็ได้สาย5สาย4แล้วก็ข้ามมาสาย2อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมนะครับอันนี้คือคอร์ด C at 9และสุดท้ายประหลาดนิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคอร์ด D sus4 แบบเขาเรียกว่ายังไงเดี๋ยวเขาเรียกว่าจับฟอร์ม C แต่ว่าเลื่อนมาช่องนี้ถ้ามองบนช่องนี้1 2 3 4 5นะครับก็จะมาเป็นช่องนี้นะครับผมช่องที่5นะครับ1 2 3 4 5นะครับมีคอร์ด E minor 7นะครับ B minor แล้วก็คอร์ด C at 9นะครับนี่ค่อยๆดูไปแล้วก็คอร์ด D sus4 ครับทางโฟเขานิยมกันนะครับดีสัตโฟนี่คือดีสัตโฟเราจะทำอย่างนี้คนส่วนมากแต่นี้เป็นดีสัตโฟชนิดหนึ่งกันนะครับผมโอเคนี่นะครับทีนี้เราได้แล้ว4คอร์ด E minor 7 B minor นะครับแล้วข้ามมาใน2แล้วก็ C at 9แล้วก็ D นะครับผมเราได้แล้วทีนี้เราดูวิธีการเกานะครับนี่ผมว่าผมพยายามตั้งกล้องให้มองเห็นวิธีการเกามือขวานะครับเริ่มด้วยสาย6คือเราจับอย่างนี้ครับสาย6เราเกาในคอร์ด E minor 7สาย6เกาดีสาย6แล้วข้ามมาสาย4แล้วก็ตรงนี้ดูดีๆนิดนึงนะครับเราดึง2สายพร้อมกันที่สาย3กับสาย2อย่างนี้ครับ6 4แล้วก็3กับ2พร้อมกันแล้วกลับมาสาย42รอบนะครับเอาใหม่ทีนึงนะครับต่อไปก็จับ B minor ที่ผมบอกสาย5
ข้ามาสาย3แล้วข้ามาสาย2นะครับแต่ว่าสาย4ปล่อยเป็นสายเปล่าไว้นะครับแต่นี้เราดีดเก้าเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนเบสมาเป็นสาย5สาย5สาย4แล้วก็สาย3สาย2พร้อมกันนะครับเป็นต่อไปเป็น C add 9นะครับแบบที่ผมบอกจากนี้ช่วงที่3ช่วงที่2ปล่อยสายเปล่าแล้วก็ข้ามมาสาย2ช่วงที่3นะครับตีเปลี่ยนสาย5เหมือนเดิมกับสาย4แล้วก็สาย3พร้อมกันนะครับเสร็จแล้วนี่กลับมาคอร์ด D sus4 ที่ผมบอกจับเหมือนคอร์ด C เลยช่วงที่5ช่วงที่4ปล่อยมาปล่อยสายเปล่าข้ามที่2แล้วก็ดีดสาย5เสียงจะเป็นอย่างนี้นะครับผมลองผมจะรวมให้ดูนะครับเสียดได้อีกรอบหนึ่งใส่โฮปเข้ามาใส่5 B minor เสียดได้ Reset 4นะครับเห็นไหมครับเนี่ยรับรองว่าเพลงนี้ขึ้นเหมือนแน่นอนนะครับเหมือนแน่นอนเพราะว่าผมไปเช็คมาเขาก็ใช้คาดคาโปช่อง2เหมือนกันนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับซึ่งท่อนร้องเนี่ยครับเจ็บในใจต้องมาฟังเรื่องฉันเธอบอกอยู่ประคองต้องมองเธอมีน้ำตาไม่เป็นไรอย่าไปจำวันช้ำเริ่มใหม่ส่งใจมาอยู่ไม่ไกลตรงนี้ยังมีใครตอนนี้ใช้คอร์ดเหมือนเดิมเลยแล้วก็เหมือนเดิมร้ายร้ายเป็นแค่ฝันรักร้าวเรื่องวันนั้นสุดท้ายก็ต้องผ่านไปทีนี้ตรงนี้นะครับถ้าดูในคอร์ดมันจะเป็น G ไปนะครับ G เราจับอย่างนี้ G คอร์ด G ช่องที่3สาย6ช่องที่2สาย5แล้วข้ามมาที่เราต้องจบกด2สายที่ตรงนี้นะครับG แบบนี้นะครับคิดว่าหลายคนเคยจับนะครับสุดท้ายก็ต้องผ่านไปรอบเดียวแล้วต่อไปเขาจะเขียนว่า D slash F sharp นะครับคอร์ดท่อนต่อไปเนี่ย D slash F sharp จะเป็นยังไงดูนะครับผมจับอย่างนี้เลยอาจจะไม่เคยจับนะครับช่องนี้ช่องที่เขาเรียกว่าอะไรช่องที่2สาย6นะครับแล้วก็ข้ามมาสาย3ช่องเดียวกันแล้วก็มาสาย2นะครับอันนี้เขาเรียกว่า D slash F sharp พูดง่ายๆว่าคือคอร์ด D ที่จับเบส F sharp นะครับแต่จะไม่อธิบายเยอะแต่ให้รู้เป็นอย่างนี้ดูนะครับสุดท้ายก็ต้องผ่าน G รอบเดียว D on F sharp นะครับหรือ D slash F sharp แล้วก็เหมือนเดิมก็ล้มศพตรงไหล่ฉันรักษาใจที่ช้ำไม่ต้องกลัวอะไรดีสักโฟเสร็จใจที่เขาโยนทิ้งยินดี D on F sharp แบบที่ผมจับครอบครองรักมือสองเสียดได้แค่อยากดูแลใครเห็นเป็นนิ่งช่างเขาแต่ในคืนเดียวนะครับนี่คือดาวสำหรับฉันเสียดได้เธอเป็นส่วนสำคัญของหัวใจบีไนเนอร์เสียดได้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับลองดูนะครับรับรองว่าท่อนอื่นๆจะเหมือนกันนะครับท่อนอื่นๆจะเหมือนกันที่นี่ผมรับรองว่าลองเล่นแบบเนี้ยมันเหมาะกับโฟกซึ่งจริงๆเขาก็ขึ้นด้วยกีตาร์โฟกอยู่แล้วนะครับกีตาร์โปร่งอยู่แล้วค่าช่อง2ครับโพช่องที่2จูนสายปกติเลยนะครับแล้วก็เล่นคอร์ด E minor 7แบบต้นคลิปที่ผมบอก B minor แบบที่ผมต้นคลิปที่ผมบอก C add 9แล้วก็ D sus4 ที่ผมบอกนะครับเราใช้วิธีการกล่าวข้างต้นรับรองว่าเหมือนแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับแนะนำไว้ให้นะครับรับรองว่าเหมือนแผ่นเป๊ะแน่นอนเลยครับผมขอบคุณนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ